สดีค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันสรรสนีมงคลโทษทีมงานรักบ้านเกิด .com วันนี้นะคะจะนำพาคุณผู้ชมมาพบกับอาจารย์วิรยุทธ์ศรีเรือจันทร์หรือว่าอาจารย์ทองธรรมดานะคะที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการปลูกกล้วยแล้วให้ออกเครือกลางต้นนะคะมีขั้นตอนการทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์กันนะคะซึ่งอาจารย์มีความยินดีที่จะเผยแพร่ข้อมูลเรื่องนี้ผ่านทางรักบ้านเกิด .com เดี๋ยวเราไปรู้จักกับอาจารย์ทองกันเลยนะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์ในเรื่องของการปลูกกล้วยเนี่ยให้มันออกเครือกลางต้นเนี่ยมันมีขั้นตอนการปลูกยังไงบ้างคะเอาพูดถึงข้อดีเนาะถ้ามันออกเครือกลางต้นได้เนี่ยมันจะลดขั้นตอนเพราะว่าธรรมดากล้วยมันจะออกเครือตรงยอดซึ่งทำให้เวลาเกิดลมพายุหรืออะไรมันจะโค่นล้มง่ายเราก็จะต้องมาค้ำนะครับการที่เราทำให้มันออกกลางต้นได้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องค้ำแล้วก็เวลาตัดเนี่ยมันจะง่ายนะครับทีนี้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ก็คือหาไม้นะครับเป็นไม้อะไรก็ได้นะฮะอาจจะเสียมปลายให้อาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วจริงๆเนี่ยอย่างสมมติว่ากล้วยที่เราต้นที่เราจะตอกไม้เข้าไปเนี่ยเราก็จะวัดระยะว่าไม่ต้องให้มันโผล่ก็ได้นะให้แค่มันตัดแกนมันนะครับแต่วันนี้พอดีหาได้อันนี้ก็เอาอันนี้ก่อนนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะตอกไม้เข้าไปเนี่ยนะครับเพื่อจะไปตัดแกนกล้วยเนี่ยเราต้องสังเกตก่อนว่ากล้วยเนี่ยก่อนที่มันจะออกปลีมาเนี่ยใบสุดท้ายมันจะสั้นใบจะสั้นใบสุดท้ายมันจะสั้นกว่าทุกใบเลยสั้นกว่าทุกใบพอใบสุดท้ายสั้นโผล่ปุ๊บเนี่ยปลีมันจะเริ่มแทงจะโคนขึ้นมาถ้าเราหมั่นสังเกตดีๆเนี่ยปลีมันขึ้นมาตรงไหนตรงนั้นจะนูนขึ้นมานะครับงั้นการที่เราตอกไม้เข้าไปก็คือไม่ให้ปลีมันขึ้นไปบนยอดมันก็จะออกมาตรงนั้นนะงั้นมันอยู่ที่ว่าเราเงยเราอยากให้มันออกแถบไหนเราก็เงยแถบนั้นไว้มันก็จะออกแถบนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองตอกเข้าไปเลยนะครับลักษณะนี้นะครับค่ะตอกเข้าไปกลางลำต้นเลยนะคะให้ทะลุเลยไหมคะอาจารย์ไม่ต้องครับไม่ต้องเนาะครับแค่ให้ไปตัดใต้กลางมันก็พอค่ะนะครับค่ะถ้าไม้เราพอดีต้องไม่ให้มันโผล่จะดีแต่โผล่ไว้ก็ไม่เป็นไรค่ะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยอีกประมาณ10กว่าวันปลีมันจะโผล่ออกมาอ๋อแค่10วันเองสิบกว่าวันถ้าใบสั้นออกแล้วเนี่ยสิบกว่าวันมันก็จะออกมานะครับเดี๋ยวเรามาชมต้นที่ออกกลางต้นกันนะครับก็จะมีต้นที่ออกแล้วต้นที่เราทำไว้แล้วนี่นะคะอันนี้คือประมาณกี่วันคะอาจารย์ได้ออกมาเป็นขนาดนี้คืออันนี้เนี่ยมันอีกประมาณเดือนนึงเราก็ตัดเครือไปทานได้แล้ว อันนี้เป็นกล้วยไข่กำแพงเพชรนะครับซึ่งมันก็จะออกกลางต้นมันก็จะออกเครือตรงกลางต้นแบบนี้นะคะก็จะให้ผลผลิตเลยแล้วก็ง่ายต่อการเก็บเกี่ยวด้วยนะคะก็ไม่ต้องไปเก็บบนที่สูงเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นขั้นตอนในเรื่องของการทำให้กล้วยเนี่ยมันออกตรงกลางต้นให้ออกเครือตรงกลางต้นนะคะซึ่งเป็นเทคนิคที่อาจารย์เองก็ได้เผยแพร่ผ่านทางตรงนี้นะคะซึ่งในส่วนของเกษตรกรเองก็สามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้นะคะไปปรับใช้ภายในพื้นที่สวนกล้วยของตนเองได้นะคะแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่เผยแพร่ข้อมูลให้กับทางทีมงานด้วยนะคะสำหรับเกษตรกรเองนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารในเรื่องราวด้านการเกษตรผ่านทางรักบ้านเกิด.com ได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ